ตอนเช้าค่ะทุกคนค่ะตอนนี้แสงไฟสวยมากโอเคสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้วันพฤหัสที่4เมษายน2019ตั้งแต่อายุครบ42ปีเต็มขอบคุณสำหรับน้ำใจและเวลาทุกคนที่มาสละเวลาในการอวยพรวันเกิดให้นะคะ Thank you so much แล้วก็ตอนนี้ตั้งแต่นั่งอยู่นะโอ้อย่าพึ่งค่ะวันนี้ตอนเช้าเหรอน้ำหนักอยู่ที่ 58.5 ขึ้นมาจากเมื่อวาน100กรัมเอาล่ะคราวนี้ตั้งแต่เริ่มจะต้อง take it serious ไม่ได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเกเรตั้งแต่ยังคงมีนิสัยแย่ๆคือชอบสแน็คการโนราอย่างที่บอกเมื่อคืนไปเลยว่าเมื่อวานเป็นวันที่แบบว่าโดยเฉพาะช่วงเย็นเป็นอะไรที่แบบอัพเซตสุดๆหงุดหงิดถึงขั้นมากกับแล็ปท็อปแล้วจะต้องหาทางแก้ไขกันเรื่องปัญหานี้ให้ได้เพราะมันกวนใจมากแต่มันทำให้ทุกอย่างของตาทำงานเนี่ยช้าลงเอนี่เวย์น้ำหนักขึ้นมา100กรัมใช้วันนี้แต่ก็คือจะต้องสตริกมากคือแบบสตริกเลยอ่ะคือพฤหัสศุกร์เสาร์เพราะว่าอาทิตย์เดี๋ยวก็จะมีชีทมีลอะไรอีกเพราะว่าเราก็ประมาณว่าจะรีแลกซ์แล้วล่ะไม่ใช่ว่ารีแลกซ์คือหมายว่าหลังวันที่6ไปคือตั้งแต่ก็จะก็คือยังจะคงจะไดเอทต่อไปแต่วันอาทิตย์มันจะมีชีทมิลคิดว่าเข้ามากวนใจอีกแล้วหรือเปล่าก็สรุปว่าก็คืออีก3วันนับจากนี้ไปคือจะต้องสตริกนั่นแหละค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวละคือพอมันเครียดแล้วมันก็จุบจิบไงก็คือทานอาหารตามมิลแพลนไปเรื่อยๆถ้าอยากจะเปลี่ยนไม่อยากทานแซลมอนก็แม่งกินไข่ขาวเลยก็ว่าไปอะไรเงี้ย anyway มาอัปเดตแค่นี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ตามนั่งอยู่หน้า Starbucks นิมมานอีกแล้วค่ะต้องขอมานั่งเคลียร์งานทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องบัญชีต้นเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อก็ค่อยไปยกเวทที่ยิมแต่ณตอนนี้ขออันนี้ก่อนเมื่อกี้ออกบ้านมาแล้วก็ไปมาทั้งหมด3ที่แล้วไปโกยิมไปจ่ายค่าน้ำประปาแล้วก็ไปแวะโอทูมาให้โดนมาฉะนั้นเรื่องบิสเนสเสร็จไปแล้ว3อย่างตอนนี้ขอมานั่งเคลียร์งานบัญชีอะไรนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปลิฟติ้งกันนะคะขอเอากาแฟก่อนมาเลยแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราบริ้งไม่โอนคัพโอเคบายค่ะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนค่ะก็ทีล่าอยู่ข้างนอกวิกเตอร์พักผ่อนพอวิกเตอร์ทำงานจนถึงเช้าเลยวัดลูกมาดูว่าทีได้อะไรวันนี้ฮะทีได้ลิงไลท์อันนี้คือแบบเจ๋งไปมากเลยแต่ซื้อที่ร้านเคโฟนต้องขอบคุณพี่ปองด้วยนะคะที่ลดให้น้องอีกแล้วค่ะก็มีอะไรอีกอ่ะอ๋ออันนี้ลิงไลท์แล้วแบบอันนี้เป็นเฉพาะลิงไลท์ด้วยเพราะแต่มีไทรพอดแล้วไทรพอดของตาเป็นแบบไม่ใหญ่ไม่โตอะไรมากมายค่ะแบบเป็นรุ่นแบบบลูทูธด้วยอ่ะคือแบบ snapshot ก็ที่ทุกวันนี้ถ่ายฟาสิได้ก็เพราะอันนี้แหละสุดยอดเลยไหมก็มีอะไรอีกอะได้ลิงไลท์มาใช่ไหมแล้วก็ได้แว่นตาของยูนิโค590เป็นคนชอบแว่นตามากค่ะตอนนี้บ่าย3เดี๋ยวจะทานมื้อที่1ก่อนจะเริ่มที่แซลมอนวันนี้เป็นอันที่8ไปเพราะแต่ไม่กินแซลมอนมาหลายวันแล้วถ้าจำไม่ผิดอะแล้วก็เสร็จแล้วแต่ก็จะถ่ายรูปคอลเลคชันทั้งหมดตรงนี้เลยครับเยอะแยะไปหมดมันซ้อนๆกันอยู่นะดูเหมือนจะน้อยแต่แบบไม่น้อยนะครับเนี่ยมีอะไรต้องสวมต้องใส่ต้องลองอีกเยอะเลยโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทำมือที่1ทานก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำงานแล้วจะได้อัพโหลดแคตตาล็อกเพื่อพูดอย่างนี้มาหลายวันแล้วไม่ถึงไหนสักทีโอเคบาย มือที่1กลางวันแสกๆแล้วครับแซลมอนมามุกไหนเนี่ยทีวิวนี้ที่ในครัวตอนนี้เหรอคิดว่าน่าจะกี่โมงแล้วคิดว่าน่าจะ6:15แล้วมั้งคะก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากถ่ายรูปคอลเลคชันทั้งหมดเสร็จตื่นเต้นคือจะได้ทำอย่างอื่นสักทีไงนะคะก็เดี๋ยวจะทานมือที่2แล้วเห็นไหมคะนิสัยดีๆให้ตัวเองต้องทำบ่อยๆและแนะนำให้คนอื่นทำด้วยคือเตรียมของดิบใส่กล่องชั่งน้ำหนักให้เรียบร้อยถึงเวลาโยนลงกระทะอย่างเดียวเลยต้องทำให้มันนั่งประดิษฐ์ดอยนะคะกินเพื่อคุณภาพดิฉันจะต้องไปทำงานต่อโอเคค่ะมาอัปเดตรูปตอนทำสาวใหม่นะคะบายTurn up the love, get up. Turn up the love, turn up the love. Brown, white, tan, or beige. Nothing more left that's to say. Turn it up, turn up the love, turn up the love, get up. Turn up the love, turn up the love. Tonight I celebrate the beauty that's in you.มื้อที่3 3ทุ่ม5นาทีครับยำยำยำเหมือนพิซซ่าไหมไม่ใช่นะเนี่ยไข่ ไปทำงานต่อกันนะคะบ๊ายบายทุ่มจะครึ่งแล้วค่ะก็
ตรียมตัวจะพักผ่อนกันแล้วค่ะเดี๋ยวตาจะลงไปทำโปรตีนไอศกรีมแล้วก็ขึ้นมาเอาทีละนอนแล้วก็ปิดค่ำคืนนี้ด้วยแค่นี้เลยแล้วกันนะคะและเดี๋ยวจะรูปโปรตีนไอศกรีมมาฝากกูในนะคะทุกคนบ๊ายบายห้าทุ่มห้าสิบค่ะกูในค่ะเอฟวีบาร์ดี้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับฉันจะกินอันนี้แหละไปตลอดชีวิตฉันสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันศุกร์ที่5เมษายน2019แล้วนะคะแวะมาอัปเดตนี้วันนี้ตักขึ้นชั่งน้ำหนักอยู่ที่ 58.4 ค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ที่แย่มากเลยเพราะตั้งแต่ไม่ได้อัปโหลดวิดีโออีกเลยตั้งแต่วันชิมวิวทีที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้จะรีบจัดให้เรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวจะต้องเตรียมของเพื่อพรุ่งนี้จะต้องออกบูธงานเชียงใหม่คลาสสิกแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่รอคอยทั้งหลายแหละอัปเดตเรื่องไดเอทนิดนึงเมื่อวานคุยกับโค้ชก็บอกว่าเบฟในที่นี้คือแบบที่รักเพราะว่าโค้ชของตาคือสามีนั่นก็คือวิกเตอร์เองใช่ไหมคะก็ประมาณว่าวิกเตอร์บอกว่าก็ถ้าสมมุติว่าหลังวันพรุ่งนี้ไปอ่ะฉันอยากจะให้ยูเริ่มทานคาร์บแล้วก็ค่อยปรับเซตระบบร่างกายใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แบบว่าทำหน้าแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือจะคาร์บจะไม่คาร์บจะอะไรยังไงไม่อะไรต้องมาขอคงน้ำหนัก58นี้ไว้ก่อนไปเรื่อยๆคืออย่างที่บอกค่ะอยากจะให้เป็นที่เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าการพูดว่าตัดคาร์บแล้วแบบว่าอู้ตัดคาร์บแล้วฉันจะมีแบบว่ากระบวนการแบบฉันจะผอมเลยไม่ใช่นะคะคือมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวต้องตาทานคาร์บเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังคงแคลอรี่อยู่อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของแคลอรี่อินแคลอรี่เอลมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคาร์โบไฮเดรตน้อยน้ำหนักจะลดคาร์โบไฮเดรตมากน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่นะคะคือถ้าเป็นไปได้นะตอนนี้แต่ให้อยู่ที่แมนเทนเนอร์ที่58ต้องตาก็ว่าโอเคเพราะต้องตาชอบหุ่นตัวเองค่อนข้างมากเลยแหละตอนนี้ก็แค่อยากจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับทานคลีนอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็แล้วแต่โค้ชเดี๋ยวต้องจะปรึกษากับโค้ชอีกทีนึงวิตาก็คงไม่ยอมให้หนักก็ขึ้นมาอีกแล้วอยู่แล้วล่ะค่ะโอเคนะคะแล้วไว้มาอัปเดตใหม่วันนี้เทรนขาก็เซสชั่นก็จะหนักนิดนึงแต่ก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเคยโอเคบายสวยไหมคะว่ามาอวดแว่นตาใหม่สวยมากยูนิโคจะไปสอยอีกเดี๋ยวรอให้เสร็จงานก่อนเถอะจะออกจากรสนิยมแล้วรสนิยมก็ไอซ์อเมริกาโน่เช่นเคยของเรานะคะก็ได้เวลาไปเล่นขาแล้วค่ะมา let's go ยังไงก็ไม่เบื่อเริ่มมือที่1ด้วยซอมอนอีกแล้ววันนี้ประหลาดมา2วันแล้วแต่ขอบอกว่ามันแบบมันเวิร์กมันอยู่ท้องแล้วตาไม่ค่อยกินจุบจิบเท่าไหร่เลยกาโนล่าบ้า 6:40 นอยู่มากครับประเดี๋ยวทำงานต่อแล้วนะไปเที่ยงคืนพอดีเป๊ะสุดๆครับท่านผู้ชมที Good night everyone Bye bye Happy Friday Woohoo